เศรษฐกิจประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับประชาชนทุกคนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะฟังหูไว้หูในวันนี้ค่ะเป็นตอนพิเศษนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่หลายคนสนใจนั่นก็คือเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านมณพรเจริญศรีซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะคือจริงๆอ่ะในรายการฟังหูไว้หูของเราในโอกาสพิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะคืออาจารย์วีระธีรพัฒน์รวมถึงทีมงานด้วยเราบอกว่าจริงๆเราก็อยากจะคุยกับทั้งท่านรัฐมนตรีทั้งทางรัฐมนตรีช่วยเพื่อที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านเขาได้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนงานของแต่ละกระทรวงแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์เล่าถึงประวัติท่านมณพรให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ้าผมจะไปเล่าประวัติท่านได้ยังไงล่ะงั้นต้องให้ท่านเล่าท่านเป็นจากคนจังหวัดนครพนมใช่ไหมคะเป็นสสในพื้นที่ถือว่ามาจากการเมืองท้องถิ่นที่ขยับขึ้นมาเป็นการเมืองระดับชาติผมเข้าใจว่าท่านเมื่อกี้คุยกับท่านท่านบอกว่าเลือกตั้งเป็นสสครั้งแรกเนี่ยปี2554ค่ะอาจารย์หลังจากนั้นก็เป็นถ้ามีเลือกตั้งก็ชนะทุกทีใช่ค่ะฉันลงเลือกตั้งตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดที่นครพนมนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเลือกตั้งโดยตรงคือนายกอบจก็ได้เป็นนายกอบจคนแรกของนครพนมแล้วก็ตอนนั้นก็มีความใฝ่ฝันตอนได้เป็นนายกอบจคนแรกก็วันนึงเราอยากได้เป็นสสผู้หญิงคนแรกบ้างนะคะก็ได้ทุ่มเททำงานให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อมีการเลือกตั้งตอนปี54นะคะก็เข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติสังกัดพรรคเพื่อไทยตอนสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ฉันก็ได้รับชัยชนะได้เป็นผู้แทนครั้งแรกตอนปี2554แล้วก็มาปี2560แล้วก็เลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2566ค่ะได้เป็นสส3สมัยค่ะอาจารย์อันนี้ผมถามท่านอย่างนี้ครับว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในแง่การแข่งขันทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเท่าที่ผมทราบค่ะเป็นระหว่างภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยเนาะค่ะรอบนี้เราได้สสกี่คนเดิมในสมัยการเลือกตั้งปี2554พรรคเพื่อไทยเราได้ที่นั่ง4ที่นั่งนะคะคือยกจังหวัดนครพนมแต่หลังจากปี2566เนี่ยปี60ตอนนั้นเราก็ได้สสพรรคเพื่อไทยปี60 62อ่ะค่ะเราก็ได้62ที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเราก็ได้เพื่อไทย3ที่นั่งภูมิใจไทย1ที่นั่งแต่พอมาการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี้ยค่ะเราก็เหลือเพื่อไทย2ที่นั่งแล้วก็พรรคภูมิใจไทยได้2ที่นั่งค่ะเขตของท่านเนี่ยเขต2ใช่ไหมครับเขต2เขต2นี่จะเป็นอำเภออะไรบ้างที่เขต2ที่นครพนมเขต2จะกลายเป็นเขตที่อยู่อำเภอเมืองค่ะมีมหาวิทยาลัยด้วยค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมฉันอยู่เขต2ก็ได้เขตที่1กับเขตที่2เนี่ยได้ของเพื่อไทย2เขตนะคะก็คือท่านภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์แล้วก็ดิฉันแล้วก็เขต3เขต4เป็นของภูมิใจไทยท่านคุณหมอลงกฎแล้วก็ท่านชูกันค่ะคราวนี้ผมกลับมาถามท่านนี้ว่าทำไมเที่ยวนี้คือผมไม่ค่อยบอกตามตรงผมไม่รู้จักท่านเลยอย่างนี้ดีกว่านะค่ะแต่ว่าการขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยมันต้องมีแรงส่งสำคัญแรงส่งสำคัญคืออะไรครับจริงๆดิฉันเองก็ได้ทำงานเนื่องจากสสเขตนะคะก็อาจจะไม่ได้ออกสื่อเท่าที่ควรนอกจากสื่อโดยรวมแต่ดิฉันก็จะมีภาพติดหูติดตาในเรื่องของสื่อในวงการของสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายนะสำคัญฉันเองเป็นสสตอนปี54นะคะแล้วก็พอปีที่แล้วช่วงที่เป็นฝ่ายค้านฉันก็ทำหน้าที่เลขานุการท่านประธานวิปฝ่ายค้านนะคะเป็นวิปแล้วก็
เป็นคนประสานงานในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในส่วนของซีกฝ่ายค้านแล้วก็ประสานงานเป็นตัวแทนในซีกฝ่ายค้านกับรัฐบาลเท่ากับว่าในแง่งานบริหารเนี่ยเราผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช่ค่ะในแง่ส.ส.เนี่ยเราก็ผ่านการพูดง่ายๆว่าเป็นวิปรัฐบาลด้วยเป็นกรรมาธิการอะไรต่างๆครบถ้วนคราวนี้ถ้าผมดูจากจังหวัดมีส.ส.สองคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรียากนะมันต้องมีแรงส่งอย่างอื่นน่ะผมว่าอ๋อแรงส่งก็คงจริงๆในส.ส.อีสานก็มีหลายท่านนะคะเพราะว่าจริงๆพรรคก็คงมองถึงบุคคลที่ทุ่มเททำงานให้กับพรรคดิฉันเองเคยเป็นรองเลขาธิการพรรคค่ะรองเลขาธิการพรรคเป็นคณะกรรมการประสานงานในภาคอีสานแล้วก็ฉันเองต้องยอมรับว่าในขณะที่เราเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเราก็ใช้สรรพกำลังในการทุ่มเททำงานให้กับพรรคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนการที่เราทุ่มเททำงานในพื้นที่พี่น้องประชาชนก็เชื่อมั่นและดิฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าเราจะหนีจากพรรคในขณะที่พรรคเป็นฝ่ายค้านโอเคโอเคคราวนี้เอาอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีมณพรมาเป็นรัฐมนตรี4เดือนละใช่ค่ะคุ้นหรือยังครับการคุ้นของการเป็นรัฐมนตรีฉันที่ว่ามันเป็นความท้าทายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสเป็นรัฐมนตรีถามว่าคุ้นไหมฉันคุ้นทุกบทบาทที่ okay. เราได้รับมอบหมาย okay. คุ้นทั้งบทบาทของการเป็นสภาผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุ้นทั้งบทบาทของการเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทางท่านนายกมอบหมายให้เรานั้นรับภารกิจในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทำงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านสุริยะท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยฉันก็คุ้นทุกบทบาทแต่การคุ้นเหล่านี้มันก็เป็นความท้าทายอย่างที่กลับเรียนอาจารย์ว่าภาระที่เราได้รับมอบหมายต้องทำให้ดีที่สุดทั้งหน้าที่ของรัฐมนตรีหน้าที่ของส.ส.เขตนะคะซึ่งฉันเองเนี่ยส.ส.เขตจริงๆต้องมีความใกล้ชิดแต่ดิฉันก็ไม่เคยให้เวลาผ่านไปไม่ได้ทิ้งเขตว่างให้เราต้องกลับไปทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะก็ไม่ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่ฉันเองเนี่ยมีทีมงานดีมากคอยฟอลโล่คอยตามเรื่องให้คอยทีมงานครอบครัวเพื่อไทยนี่แข็งแรงที่สุดของกระทรวงคมนาคมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเป็นพรรคเพื่อไทยทั้งหมดใช่ค่ะมันครบถ้วนเลยครบถ้วนใช่ค่ะอีกท่านนึงรู้สึกเป็นอบจการท่านจะท่านสุรพงษ์ปิยโชติเป็นอบจอดีตนายกอบจจังหวัดกาญจนบุรีแต่ท่านไม่ได้เป็นส.ส.ท่านเป็นส.ส.ตอนสมัยพรรคไทยรักไทยขณะนั้นหนึ่งสมัยรุ่นนู้นเลยนะรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นปี4448ใช่ค่ะ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 อ่ะคราวนี้ผมกลับมาถามอย่างนี้เอาเรื่องงานของท่านค่ะที่แบ่งงานมาให้ท่านดูเป็นคนสั่งการเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างครับหน่วยงานที่ท่านว่าการมอบหมายเนื่องจากที่กับเรียนอาจารย์ว่ามันมีมิติของการพัฒนาของกระทรวงคมนาคมนะคะมิติทางอากาศมิติทางบกมิติทางรางนะคะแล้วก็มิติทางน้ำอ๋อสี่อันสี่มิติค่ะคือท่านว่าการก็มอบหมายว่าในงานสำคัญซึ่งเป็นโครงการสำคัญท่านนี้ก็จะดูเรื่องของทางอากาศแต่ท่านก็ยังคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเองเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ท่านก็เลยขอดูเรื่องของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะคะส่วนรัฐมนตรีสุรพงษ์เนี่ยท่านก็ให้ดูในเรื่องของทางรางทางรางก็จะเป็นรฟท.แล้วก็รถไฟฟ้าในเรื่องของขนส่งทางบกด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับสถานการบินพลเรือนนะคะแต่ของดิฉันเองเนี่ยท่านก็มอบทางน้ำก็จะมีกรมเจ้าท่า okay. นะคะแล้วก็มีการท่าเรือแห่งประเทศไทย uh-huh. นอกจากนั้นท่านก็ยังมาให้ดูเรื่องของสถาบันการบินพลเรือนสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เทรนนิ่งสำหรับฝึกบินทำชั่วโมงบินเนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยค่ะ uh-huh. แล้วก็ให้ดูเรื่องของโรงแรมสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขสมก okay. ก็เห็นว่าเรามาจากสสต่างจังหวัดอาจจะมีมุมมองแตกต่างจากคนทั่วไปที่ว่าทำยังไงจะทำให้ขสมก.กลับมามีผลกำไรซึ่งขสมก.เนี่ยยังเป็นที่พึ่งของคนอีกระดับหนึ่งนะคะคนที่มีรายได้น้อยผมกลับมาถามอย่างนี้ว่าในแง่ของการดูงานพวกนี้ดูที่ทั้งเป็นราชการแล้วก็เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจผมเริ่มอย่างนี้ดีไหมตอนนี้ท่านเจอกับผู้บริหารทั้ง5หน่วยงานครบถ้วนหมดแล้วครบถ้วนแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่คุยกันเนี่ยเราอยากให้เขา move ไปทางไหนนโยบายของเราที่ตั้งใจและปรารถนาอ๋อที่ตั้งใจที่ปรารถนาก็ต้องยอมรับว่าในหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมบางกลมเนี่ย
มันขับเคลื่อนด้วยนโยบายด้วยเงินงบประมาณภาครัฐจริงๆเราก็มีนโยบายเรื่องของนโยบายควิกวินแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันต้องอาศัยงบประมาณภาครัฐอย่างของดิฉันเองเนี่ยอย่างการท่าเรือเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยแล้วก็ปีนี้เขาก็ได้ผลกำไรประกอบการที่ส่งให้ภาครัฐไปถึง 2,500 ล้านบาทแล้วก็สูงกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะสูงกว่าปีที่แล้วคือได้กำไรจากการท่าเรือผมตัวนิดนึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลเฉพาะท่าเรือของเตยไม่เกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะอาจารย์มันมี5ท่าเรือท่าเรือคลองเตยท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือระนองท่าเรือเชียงแสนเนี่ยค่ะอันนี้คืออยู่ในการดูแลของการท่าเรือประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็กรมเจ้าท่าก็จะมีรัฐวิสาหกิจที่ดูแลอยู่ก็คือเรื่องของที่สุวรรณภูมิก็จะเป็นAOT เป็นหุ้นส่วนนะคะโรงแรมสุวรรณภูมิแล้วก็เรื่องของสถาบันการบินพลเรือนก็เป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันแล้วก็กรมเจ้าท่าก็เป็นกรมที่ต้องรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นคือเราแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นหน่วยราชการหน่วยราชการค่ะถ้าเป็นหน่วยราชการก็ต้องบริหารจัดการทางด้านงบประมาณใช่ค่ะจะทำอะไรก็ว่ากันไปส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจหลักๆก็จะ3ตัว คือการท่าเรือแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกแล้วก็บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช่ค่ะผมว่า3อันอันนี้บทบาทในความรับผิดชอบของท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะรวมไปถึงเป้าหมายในภาพรวมของนโยบายแต่ทีนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้บอกไปว่านโยบายอะค่ะที่เรามอบให้มันจะมีมาตรการที่มันเป็นควิกวินเอาถ้าสโคปอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เราทำไปแล้วบ้างอะไรที่เราทำอยู่และในอนาคตที่เราจะทำต่อไปไล่เลียงให้ฟังนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหน่วยงานใกล้ตัวก่อนนะคะหน่วยงานของขสมกเนี่ยสิ่งที่เข้ามาซึ่งในระยะเวลา3เดือนเราก็มาดูว่าแผนงานเดิมที่ขสมกอยากจะทำคืออะไรจริงๆซึ่งก็ตรงใจเราเพราะเราเห็นเป็นเราอยู่ในกรุงเทพทำไมรถเมย์ต้องควันดำทำไมรถเมย์ถึงสกปรกทำไมรถเมย์ถึงไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาดูเขาก็บอกว่าเขามีแผนงานในเรื่องของขสมกเนี่ยมีแผนงานการฟื้นฟูอยู่สิ่งที่ฉันจะเร่งรัดนั่นคือเรื่องของการเปลี่ยนรถจากรถเมล์ร้อนเนี่ยเป็นรถ EV นะคะซึ่งก็มีแผนงานซึ่งขณะนี้ขสมกกำลังอยู่ในระหว่างการนำเสนอบอร์ดอยู่ถ้ามีบอร์ดตั้งบอร์ดคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนหน้าก็จะมีการส่งโครงการเรื่องของการจัดหารถใหม่นะคะเปลี่ยนรถที่ใช้เดินด้วยรถเมล์ร้อนเนี่ยค่ะรถเมล์ร้อนเนี่ยมาเป็น EV ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะต้องลงทุนใช้งงใช้ทองเยอะไหมจะเป็นลักษณะการเช่าค่ะอาจารย์ลักษณะการเช่าเพราะว่าตอนนี้เรามีรถประมาณ 2,500 คันแต่ว่าเราจะต้องจัดหารถเนี่ยประมาณให้ได้ก่อนในช่วงแรกประมาณ 1,500 คันนะคะนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐก็คือในดูแลในเรื่องสวัสดิการของพนักงานขสมกเดิมทีพนักงานขสมกเนี่ยประมาณ 11,000 คนน่ะเวลาเข้าไปหาหมอรักษาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาต้องใช้เงินส่วนตัวเนี่ยออกไปก่อนฉันเองก็ติดต่อสปสช.โดยตรงที่ให้มีการเบิกตรงโดยที่เขาไม่ต้องใช้เงินเหล่านี้ในการรับบริการในโรงพยาบาลทั้งรัฐโรงพยาบาลเอกชนก็คือแบ่งเบาภาระของลูกจ้างของขสมกไปหลักๆของขสมกนอกจากเรื่องพนักงานแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนฟลีดรถจากที่เป็นรถร้อนเนี่ยมาเป็น EV นี่คงจะติดแอร์ด้วยเนาะใช่ค่ะติดแอร์ค่ะอาจารย์คงไม่ร้อนนะคะค่ะแต่ว่าอะไรที่บอกว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้ด้วยนะคะที่เราต้องการอยากจะทำแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยนี่ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งรัดที่จะทำเพราะว่าเราอยากให้ผู้ใช้บริการในทุกมิติของในงานของโครงข่ายคมนาคมทั้งมิติของรถเมย์ที่ต้องฟีดเดอร์ที่ต้องส่งผู้โดยสารให้ไปใช้บริการในรถเมย์ที่รัฐบาลมีนโยบาย20บาทตลอดสายให้ส่งผู้โดยสารให้ใช้บริการใน20บาทตลอดสายให้มากที่สุดนะคะก็แล้วก็เพิ่มเส้นทางรถเมย์ในเส้นทางที่มีพี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บริการให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสายทางรถ12สายไปสู่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องประสานงานกับขบในส่วนที่เป็นของกระทรวงคมนาคมด้วยกันเนาะใช่ค่ะก็มีอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์เพราะว่า
เราเองมาจากพรรคเดียวกันนโยบายอะไรที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะมอบให้แล้วก็จะมีการนั่งคุยกันถกกันถึงปัญหาอย่างกรณีขนส่งหมอชิตที่ผ่านมาเนี่ยขสมกรถขสมกไม่ได้เคยเข้าไปในขนส่งหมอชิตเราก็รู้ว่าปัญหาของขนส่งหมอชิตเนี่ย1เวลาคนมาจากต่างจังหวัดก็ต้องหิ้วของต้องมาโบกหารถแท็กซี่โบกหาวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็อนุญาตเส้นทางให้ขสมกเข้าไปหน่อยได้ไหมท่านสุรพงศ์ก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะให้อนุญาตให้ขสมก12สายเข้าไปวิ่งแล้วก็รับบริการผู้โดยสารเงี้ยค่ะเอาจะต่อไหมอันนี้เป็นภาพรวมให้คุณผู้ชมเห็นเป็นไอเดียแล้วกันเนี่ยนะคะว่าในโครงสร้างของผู้บริหารเขาแบ่งงานกันยังไงและมีอะไรที่ขับเคลื่อนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญและคนอยากรู้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการ Land Bridgeโครงการนี้เนี่ยนะคะมันถึงขั้นตอนไหนแล้วและไอ้ความเห็นต่างที่ว่าเดี๋ยวเขาเห็นต่างตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะหัวข้อที่เราคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในวันนี้เนี่ยนะคะหลากหลายหัวข้อด้วยกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาในรายการได้ค่ะช่องทางในการส่งคำถามคือ LINE ID @2ES นั่นเองนะคะคุยกับท่านมณพรต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ Land Bridge จริงๆแล้วอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะท่านเองก็นำเสนอเรื่องนี้อยู่หลากหลายครั้งมากๆเลยแต่ดีเลยค่ะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ได้มานั่งคุยกับท่านคือจริงๆเรื่องของโครงการ Land Bridge เอาณตอนนี้ฮะมันถึงไหนแล้วมันถึงกระบวนการอะไรแล้วฮะจริงๆก็โครงการ Land Bridge นะคะหลังจากที่เรามีการประชุมครม.สัญจรที่ระนองที่ผ่านมาที่ท่านนายกนำคณะรัฐมนตรีไปประชุมที่จังหวัดระนองนะคะอาจารย์ก็เป็นที่กล่าวขานกันเรื่องของว่าจะเป็นฉบับไหนบ้างที่กรณีศึกษายังไงอย่างที่ดิฉันกราบเรียนค่ะว่าขณะนี้นะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเขาเรียกว่ากรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์ที่คณะกรรมการนี้จะประกอบไปด้วยตัวแทนของภาคการเมืองต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาด้วยซึ่งเราก็เลือกทั้งหมดมีกรรมการจำนวน35ท่านคณะกรรมการดังกล่าวก็ศึกษามาเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนนะคะแล้วก็ได้มีการเชิญหน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็ตัวแทนแต่ละกระทรวงที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการขออนุญาตการใช้พื้นที่เส้นทางเดินเรือผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็ขณะนี้กรรมธิการในส่วนของกรรมธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีการพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ทำรายงานหรือยังตอนนี้ทำรายงานแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ครับตอนนี้มีกำลังตรวจตัวอักษรกำลังตรวจความผิดอะไรที่จะพิมพ์เป็นรูปเล่ม okay. ขณะนี้ฉันทราบจากทางประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าถ้ากรรมธิการวิสามัญเซ็นส่งมาเมื่อไหร่ประธานก็จะรีบบรรจุเข้าสู่การประชุมใหญ่การประชุมใหญ่ของสภาก็ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด500ท่านทุกคนก็จะได้มาแสดงความมาแสดงความเห็นจากรายงานที่เรากรรมธิการวิสามัญชุดนี้ศึกษาค่ะ อันนี้คือส่วนที่เป็นของสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะอันนี้เราทราบว่ามีอีก2หน่วยงานที่ทำผมไม่แน่ใจว่าของทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์เนี่ยส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีได้ทบทวนได้ดูอะไรบ้างไหมครับใช่ค่ะตอนที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้เริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วตอนนั้นทางรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยท่านมอบหมายให้สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานดำเนินการคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็ท่านก็สภาพัฒน์ก็ไปให้ทางอาจารย์จุฬาได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวซึ่งตอนนั้นทางสภาพัฒน์ก็ให้ความเห็นเรื่องของจุดคุ้มทุนว่ามันจะคุ้มไหมในลักษณะที่แล้วพอมารัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเราก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการที่จะมีโครงการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็เป็นโครงการที่จากรัฐบาลที่แล้วคือที่จริงทางข้างล่างเนี่ยตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปมันมีพูดกันหลายอันบางคนพูดถึงคลองไทยบางคนพูดถึงกระบี่ขนอมบางคนพูดถึงอะไรสุราษฎร์กับอะไรอีกอันนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยสุราษฎร์นครศรีธรรมราชอะไร ประมาณเนี่ยคือมันไขว้ทั้งนั้นแหละแต่ทั้งมีทั้งจะขุดคลองมีทั้งจะทำระบบอะไรต่ออะไรกระบี่กับอะไรขนอมอะไรนะคราวนี้
ทำไมมันมาจบที่ระนองชุมพรอาจารย์คะเนื่องจากถ้าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นมามันจะเป็นการย่นระยะทางในการขนส่งสินค้าในช่องแคบมะละกาทุกอันเนี่ยมันย่นระยะทางทั้งนั้นแหละใช่ค่ะแต่ขณะที่ระนองชุมพรเนี่ยเนื่องจากเรากำลังเริ่มศึกษาจริงๆโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะมันประกอบไปด้วย4จังหวัดนะคะจากระนองชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะ okay. แต่เรากำลังเริ่มศึกษาถึงแค่ระนองกับชุมพรค่ะอาจารย์พอพื้นที่ใหญ่เป็นใช่ค่ะโอเคครับผมกลับมาตรงนี้สภาพัฒน์ค่ะพูดง่ายๆว่าสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์อ่ะค่ะปี61ค่ะให้ศึกษาว่าจะทำไอการเชื่อมโยงระหว่าง2ทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้อะไรอ่าวไทยเนี่ยก็มีการศึกษาใช่ค่ะก็สรุปของเขาว่าเขาจะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะคราวนี้มันจะมีอีกอันนึงคือของกระทรวงคมนาคมโดยตรงเลยค่ะสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนค.สนค.สนค.เนี่ยเขามารับงานโดยที่ไม่เกี่ยวกับสภาพัฒน์พูดอย่างนี้ได้ไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะโอเคจริงๆสนขคือเป็นหน่วยงานของการดูแลในเรื่องของเมกะโปรเจกต์ของวางแผนของในการให้ข้อมูลจริงๆสภาพัฒน์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ในการให้ข้อมูลเช่นเดียวกันถึงแม้สภาพัฒน์จะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสภาพัฒน์เองก็ยังไปให้อาจารย์ที่จุฬามาช่วยกันดูความเป็นไปได้ของโครงการเช่นเดียวกันก็ไม่ใช้บุคลากรของสภาพัฒน์เสียทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ในกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเชิญทั้งสภาพัฒน์เชิญทั้งหน่วยงานสนค.เนื่องจากโครงการดังกล่าวเนี่ยบางส่วนมันต้องใช้โครงการในหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าในเรื่องของการขยายถนนสี่เลนท่าเรือใช่ค่ะท่าเรือของอย่างท่าเรือเป็นของกระทรวงคมนาคมอย่างเรื่องของการรถไฟเรื่องของการทางพิเศษก็จึงให้สนค.เนี่ยค่ะไม่เชิงเป็นเจ้าภาพหลักแต่เป็นเจ้าภาพหนึ่งในหน่วยงานของสังกัดกระทรวงคมนาคมตอนที่สนขเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยสำหรับโครงการแลนด์สปิดละนองกับชุมพรเอางี้ก่อนเนี่ยเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลเป็นรัฐบาลนี้ค่ะอาจารย์รัฐบาลนี้เป็นคนให้สนขจัดการเรื่องนี้ใช่ค่ะวันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยของที่สนขทำมันจะเป็นลักษณะรายงานแล้วก็จ้างที่ปรึกษาประมาณสัก 5-6 บริษัทได้เป็นคนทำค่ะรายงานฉบับล่าสุดเท่าที่ผมได้อ่านเนี่ยคือรายงานความคืบหน้าฉบับที่2ค่ะเดือนมีนาคม2566ค่ะมันก่อนรัฐบาลนี้นะครับท่านรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าอาจารย์คะเนื่องขออนุญาตนำเรียนงี้ค่ะรายงานตรงนี้จะไม่ใช่เป็นรายงานของสนขทั้งหมดเราแบ่งประเภทรายงานของสนขก็จะเป็นเรื่องของ EAAเรื่องของประเภทของสิ่งแวดล้อมแล้วมันมีโครงการเรื่องของการรถไฟการรถไฟก็จะมีรายงานของจ้างที่ปรึกษาของการรถไฟ รายงานของกรมทางหลวงก็จะมีของกรมทางหลวงแยกกันใช่ค่ะรายงานของการทางพิเศษก็จะมีของการทางพิเศษค่ะแล้วก็คราวนี้เอาละรัฐบาลท่านเศรษฐาเนี่ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเอาเป็นว่าขนาดนี้ทุกคนเข้าใจว่าสนขเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนหลักอ๋อค่ะผมเข้าใจงี้ถูกต้องไหมครับเข้าใจค่ะขณะนี้เนี่ยที่เป็นรายงานความคืบหน้าที่สนขดูที่มาถึงตัวท่านที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นถึงขั้นตอนไหนแล้วครับในขั้นตอนของสนขนะคะขณะนี้ในการฉันก็ขอยกตัวอย่างเรื่องของการทางพิเศษก่อนนะคะการทางพิเศษเนี่ยเขาก็กำลังมีรายงานเรื่องของว่าจะจ้างค่าเวียนคืนที่ดินในบริเวณที่จังหวัดระนอง okay. นะคะศึกษาว่าเมื่อเวียนคืนที่ดินน่ะจะต้องมีการคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินน่ะจำนวนกี่ราย okay. มีการประเมินราคาที่ดินอย่างเรื่องของการรถไฟก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งฉันทราบว่าในขั้นตอนตัวนั้นมันก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติ 100% เนี่ยการลงพิจารณาไปมัน 70% ของการรถไฟ mm-hmm. เรื่องของการทางไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์และหลังจากนั้นในส่วนของ EA ของกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสนขก็ประมาณได้ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ซึ่งรายงานเหล่านี้พอเสร็จแต่ละส่วนก็เหมือนจิ๊กชอค่ะอาจารย์ที่จะมาต่อกันแล้วก็เป็นภาพรวมว่าแต่ละหน่วยงานที่ทำรายงานอยู่เนี่ยไปที่ไหนรายงานขณะนี้เนี่ยฉบับที่เรียกว่าสมบูรณ์เพียงพอที่เราจะนำไปเสนอให้กับผู้ลงทุนเพราะอันนี้เป็นโครงการที่จะให้เอกชนใช่ค่ะโดยเฉพาะเอกชนต่างชาติมาลงทุนเท่าที่รัฐมนตรีไปดูที่ท่านนายกไปพูดที่ซานฟรานซิสโกไปที่ดาวอสนะแล้วไปที่ญี่ปุ่น
รวมทั้งครั้งแรกเลยไปจีนเนี่ยท่านล่างเป็นกระดาษอย่างนั้นนะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรในมือเนี่ยแต่ต้องบอกว่าแลนบิชเนี่ยคือเป็นเหมือนกับเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลเศรษฐาพูดอย่างนี้ได้ไหมครับใช่ค่ะ okay. เพราะว่ามันเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีมูลค่าการลงทุนถึง1ล้านล้านค่ะก็จริงๆตอนนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกไปโรดโชว์มาท่านนายกก็มีมุมมองที่ว่าจะทำยังไงจะประเทศไทยจะมีการขนส่งสินค้าที่มีสร้างมูลค่าเพราะท่านเห็นตัวเลขของการขนส่งทางเรืออย่างที่ฉันยกตัวอย่างว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีมูลค่ากำไรจากปีที่ผ่านมา 2,500 ล้านที่ส่งคืนภาครัฐนะคะแล้วก็เรามองเห็นว่าการลงทุนทางเรือเนี่ยเป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนต่ำแล้วก็สร้างมูลค่ามากกว่าของการลงทุนได้ซ้ำแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ดิฉันนำเรียนว่าต้องสะกดคำว่าโอกาสพี่ประเทศไทยจะมีโอกาสนะคะก็หลังจากที่ท่านนายกได้ไปโรดโชว์โครงการดังกล่าวเราก็เห็นว่าการทำโรดโชว์โครงการดังกล่าวก็จะต้องมีการศึกษาทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลยเสนอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญนี้มาศึกษาค่ะอาจารย์ถึงความเป็นไปได้แต่ละโครงการขณะนี้โครงการที่อยู่ในห้วงของการศึกษาก็เริ่มต้นได้สักประมาณบางหน่วยงานก็ได้ประมาณ 30% 40% ค่ะแล้วในขั้นตอนตรงที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแล้วก็จะนำเข้าสู่การประชุมสภาคราวนี้ไอ้ตัวที่เป็นผลการศึกษาในแง่ความเป็นไปได้ในการจะทำโครงการแลนด์บิชเนี่ยซึ่งผมเข้าที่เท่าที่ผมเข้าใจมันมีการลงทุนเป็นเฟสเป็นระยะเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำทีเดียวเนี่ยแต่สรุปสุดท้ายเท่าที่ผมฟังจากท่านรัฐมนตรีสุวิยะเนี่ยคล้ายๆกับว่าแนวที่จะเป็นแนวนี้คือทั้งหมดเอกชนเป็นคนลงทุนใช่ค่ะแล้วก็จะให้เป็นสัมปทาน50ปีใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีบริษัทที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีทั้งเดินเรือทั้งอะไรผสมผสานกันใช่ค่ะเอาเป็นว่าถ้ามันจะถึงจุดไหนที่เราพร้อมที่จะเรียกให้คนมาประมูลเพื่อจะทำโครงการนี้มองจากมุมท่านรัฐมนตรีตอนนี้จุดนั้นคือจุดไหนต้องใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าให้ท่านรัฐมนตรีมาตอบให้ฟังกันค่ะคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันต่อนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์วีระในทิ้งคำถามไว้ประมาณว่าทั้งหมดทั้งมวลในทุกภาคส่วนเลยค่ะไอความสมบูรณ์ที่ว่านี้และจะนำไปสู่เรื่องของการประมูลให้คนมาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ที่ว่านี่ค่ะรูปร่างหน้าตาเราจะได้เห็นมันสักประมาณเมื่อไหร่คะขณะนี้นะคะทั้งการศึกษา EAA นะคะแล้วก็ในเรื่องของฟังเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างที่ฉันกับเป็นว่ามีทั้งความเห็นด้วยกับความเห็นต่างแล้วก็จากที่เราลงพื้นที่ตอนครม.สัญจรก็มีพี่น้องประชาชนให้ความเห็นต่างเราก็เอาความเห็นต่างเหล่านี้นะคะมารวบรวมแล้วก็หาแนวทางที่จะลงไปสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนว่าอย่างเช่นที่กลุ่มของมะนะคะกลุ่มของคนไทยไร้สัญชาติเนี่ยเขาต้องการว่าเขาต้องการอยากได้บัตรประชาชนเช่นเขาไม่มีที่ดินของเขาเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเขาต้องการบัตรประชาชนเนี่ยรัฐบาลให้เขาได้ไหมเมื่อเขามีบัตรประชาชนแล้วเขาจะได้ขอเรียกร้องสิทธิ์สวนทุเรียนอะไรของเขาเช่นชาวประมงเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแลนด์บิดมาการสร้างสะพานไปที่เกาะยามเนี่ยจะทำให้เขาสูญเสียอาชีพของประมงพื้นบ้านเราจะชดเชยยังไงอย่างบางท่านก็บอกว่าบ้านเดือนที่เขาอยู่กันมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยต้องถูกผ่าด้วยทางของมอเตอร์เวย์ทั้งหลังเลยเราจะทำยังไงอันนี้ผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าเรามีท่าเรือน้ำลึก2ที่ค่ะที่ระนองกับที่ชุมพรค่ะส่วนมันจะใหญ่โตแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงค่ะเรามีมอเตอร์เวย์ค่ะนะยาวเลยนะเรามีรถไฟรางคู่ที่เป็นรางใหญ่แล้วก็มีรางเล็กแล้วก็มีแล้วก็นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับก็จะมีในเรื่องของท่าเรือมีทางรถไฟมีทางสี่เลนมอเตอร์เวย์แล้วก็จะมีการทางพิเศษ okay. ที่ใช่ค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะอาจารย์คราวนี้เห็นบางคนบอกว่าถ้ามันจะต้องมีการขนถ่ายน้ำมันอาจจะต้องมีการวางท่ออันนี้ยังไม่อยู่ในการศึกษา
จริงๆในสนขเนี่ยเขาได้พูดถึงอุตสาหกรรมในโครงการเนื่องจากโครงการอุตสาหกรรมที่จะต้องเราต้องบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขามีเรือจำเป็นจำนวนมากเขาต้องมีการตุนน้ำมันสำหรับใช้ในกิจการของเขาทางการออกแบบสนขจึงต้องวางท่อไว้ okay. รองรับสำหรับการขนถ่ายน้ำมันในส่วนของบริษัทนั้นๆ uh-huh. แน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นขนเรื่องของพลังงานหรือขนส่งอุตสาหกรรมน้ำมันหรือปิโตรเคมีในโครงการดังกล่าวค่ะอาจารย์มันจะมีเป็นนิคมอุตสาหกรรมไหมครับมีนิคมอุตสาหกรรมในเรื่องของทางการเกษตรค่ะ okay. เพราะเราจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมในเรื่องของการเรื่องแหล่งน้ำด้วยเรื่องระบบนิเวศค่ะอาจารย์ค่ะผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคือขณะนี้ที่คนถ้าแต่ละการศึกษาในแต่ละอันมีความคืบหน้ารวมเป็นรายงานขั้นสุดท้ายแล้วก็พร้อมนำเสนอให้กับคนที่สนใจจะมาลงทุนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะเปิดยังเป็นทางการเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปลายปี68ใช่ค่ะอาจารย์น่าจะไปปี68เพราะว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆที่ต้องไปศึกษานี่ก็เร่งรัดที่จะทำขณะเดียวกันถึงเราจะเร่งรัดการจัดทำศึกษาเราก็รับฟังเสียงประชาชนด้วยเหมือนกันว่าเสียงประชาชนมีความเห็นยังไงก็ปรับปรุงจากระบบของการลงไปในพื้นที่เนี่ยค่ะคือที่เราเป็นห่วงถ้าสมมุติว่าโครงการนี้เนี่ยมันศึกษาแล้วมีผลตอบแทนทางด้านการเงินผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจคุ้มค่าเนี่ยแต่ระยะหลังเนี่ยผมสังเกตดูว่าโครงการจำนวนไม่น้อยอ่ะที่มันไปไม่ได้สุดทางอ่ะถ้ามันเป็นโครงการที่ถ้าเป็นที่ปิดนะอย่างท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือที่มาบตาพุดอย่างเงี้ยมันเป็นที่ปิดอย่างนี้ไม่มีปัญหาค่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นที่ที่มันต้องเกี่ยวข้องแล้วมีที่ดินชาวบ้านมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ทำหลายอันแล้วไม่ว่าจะเป็นที่จันนะไม่ว่าจะเป็นที่สตูลก็เหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบกระบี่จะทำโรงไฟฟ้าก็ไม่ได้ทำอันเนี้ยในแง่รัฐบาลหวั่นวิตกไหมในแง่ของรัฐบาลเป็นความท้าทายค่ะอาจารย์ uh-huh. เป็นความท้าทายที่รัฐบาลเองก็ต้องจัดการปัญหาเหล่านี้ uh-huh. ให้สำเร็จ uh-huh. เพราะการจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จฉันเชื่อว่าการลงทุนของภาคเอกชนที่เอกชนมาลงทุนน่ะเอกชนก็ต้องมีบริษัทที่จะต้องมาปรึกเป็นที่ปรึกษาของบริษัทของเอกชนเหมือนกันว่าผลการศึกษาของรัฐบาลไทยเนี่ยจริงไหม uh-huh. เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไหมว่าจะต้องมีตู้เข้ามาทั้งหมด20ล้านตู้ uh-huh. โดยที่คุณบอกว่าจะมี4เฟส uh-huh. เฟสแรกก็4ล้านตู้เฟสที่2 4ล้านตู้เฟสที่3 4ล้านตู้เฟสที่4 6ล้านตู้อย่างนี้เป็นต้น uh-huh. ซึ่งเขาก็ต้องมาคำนวณแล้วก็ต้องมาคิดเหมือนกันว่าคุ้มค่าไหมคือจริงๆตอนนี้ที่มีคนพูดกันเนี่ยแล้วไม่มีคนให้ข้อสรุปได้คือว่ายกขึ้นยกลงแบบนี้ uh-huh. คือถ้าเราพูดถึงตู้คอนเทนเนอร์นะเอามาทางชุมพรยกขึ้นลงรางยกลงอะไรเงี้ยนะขนถ่ายลำขนถ่ายลำอะไรเนี่ยพูดถึงไอ้ตัวตู้เนี่ยหนึ่งปริมาณตู้จะเป็นไปตามที่เราคำนวณไว้ไหมอันที่สองคือมันประหยัดเวลาให้เขาได้จริงไหมอันที่สามเขาจะมาใช้บริการเราไหมเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะรู้ผลเมื่อไหร่ท่านรัฐมนตรีตอนนี้นะคะนี่คือเป็นความกังวลที่เราเองเป็นเหมือนอาจารย์เป็นท่านผู้ชมเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยก็เอ้ยรัฐบาลทำอย่างเงี้ยมันจริงไหมค่ะแล้วขณะเดียวกันผู้ลงทุนก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์เมื่อเช้านี้นะคะดิฉันก็ได้รับการติดต่อมาจากสถานทูตจีนในการที่เป็นทูตเชิงพาณิชย์หลังจากที่เราไปลงพื้นที่ระนองแล้วก็เขาก็ส่งทีมงานของเขาเนี่ยเข้าไปศึกษานะคะตามรอยครม.สองอาทิตย์ก่อนก็มีส่วนของประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นส่งลงมาดูว่าพื้นที่ที่บอกว่าเรือจะขนส่งสินค้าได้นี่จริงไหมหน้าตาประมาณไหนหน้าตาประมาณไหนที่บอกว่าประชาชนเนี่ยการทางวิเศษไปสร้างเนี่ยจะต้องขนส่งลำเลียงขนาดไหนรถไฟไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีส่วนของต่างประเทศที่ให้ความสนใจเนี่ยส่งทีมลงมาหลายทีมแล้วค่ะอย่างน้อยคือมีจีนค่ะมีญี่ปุ่นค่ะนายกไปเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เดี๋ยวคอยดูค่ะค่ะคอยดูค่ะอาจารย์แต่นอกเหนือจากนี้ค่ะประเด็นที่เขาถามเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์วีระได้บอกไปมันยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ว่าถ้าเกิดว่าเราทำมันจะไม่กลายเป็นคู่แข่งมันไม่เป็นข้อขัดแย้งกับบางประเทศหรอจริงๆวันนี้น่ะมันเป็นโลกของการแข่งขันถ้าประเทศเรายังคิดเช่นนั้นเราประเทศเราก็จะไม่อยู่เป็นประเทศที่มีการแข่งขันเที่ยวการแข่งขันในทุกมิติของโอกาส
รัฐบาลเองท่านนายกเศรษฐาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่รั้งท้าย okay. ของการแข่งขันไม่ว่าแข่งขันทางด้านการค้าแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีแข่งขันทางด้านการศึกษาที่ฉันคิดว่าเป็นความท้าทายนะคะอาจารย์อันนี้คือคนก็พูดว่าถ้าแถวเนี้ยก็จะมีท่าเรือที่เป็นท่าเรือใหญ่ๆก็จะเป็นที่สิงคโปร์ใช่ค่ะแล้วก็จะมีทางลัดยะโฮของทางมาเลเซียอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดถึงท่าเรือที่เป็นทางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรระหว่างทะเลเนี่ยแต่ถ้าเกิดแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีท่าเรือของเขาในแต่ละประเทศเพียงแต่ว่าไม่ได้ยึดโยงแบบเราของเราเนี่ยข้างล่างนี่มันเป็นทางธรรมชาติช่องแคบมาลากาหรือแม้แต่จะไปช่องแคบซุนด้าช่องแคบลอมบ็อกอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพูดถึงข้างบนแต่ละคนก็มีท่าเรือของตัวเองมีอะไรของตัวเองเนี่ยแต่ไอ้ที่มันพาดผ่านแบบเราเนี่ยมันไม่มีเนาะมันไม่มีอาจารย์ก็ลองคิดใหม่ๆดูนะคะอาจารย์ครับค่ะแต่ความคิดใหม่ๆที่ว่าเนี่ยนะคะรวมไปถึงว่าอย่างที่ย้ำหลายครั้งนะคะว่าสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยในเฟสนี้มันยังเป็นเฟสของขั้นตอนของการศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยมารายการฟังหูไว้หูด้วยแน่นอนค่ะจะได้อัปเดตใช่ค่ะดิฉันจะมาอัปเดตให้ทางอาจารย์นะคะแล้วก็ให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะคะและผลของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการทางวิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างท่าเรือนะคะก็มีความคืบหน้าจะขออนุญาตมาเยี่ยมรายการอาจารย์อีกครั้งนะคะด้วยความยินดีค่ะแล้วก็วันนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านมากๆเลยที่ให้เกียรติกับรายการเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ